ิดใจชีวิตในเรือนจำออกมาไลฟ์สดพร้อมพูดคุยกับแฟนๆเป็นครั้งแรกสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวรรณหลังศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคดีแชร์ฟอเรสต์3ดีโดยใบเตยได้ออกมาเผยความในใจว่าขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดในวันที่ใบเตยออกมาไม่คิดเลยว่าจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้เพราะคุยกับครอบครัวตลอดว่าถ้าวันหนึ่งได้ออกมาสู่โลกภายนอกอยากจะหยุดพักทุกอย่างอยากขออยู่กับลูกเพราะณวันนั้นสิ่งที่ทำให้เราแย่มากที่สุดคือการพลัดพรากจากลูกมันทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือลูกเราไม่สนเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งสิ้นขอแค่ได้เจอหน้าลูกอย่างเดียวขอแค่ได้อยู่กับเขาได้ทดแทนเวลาที่เสียไปในวันที่เข้าไปคนที่เป็นห่วงมากๆที่สุดคือน้องลูกและลูกสาวคือออกมาแล้วสองคนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะขอโทษที่เราหายไปในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยเขาดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกๆอย่างเพราะว่าก่อนหน้านั้นชีวิตใบเตย35ปีที่ผ่านมาเรารับผิดชอบดูแลทั้งหมดของคนในครอบครัวและทีมงานไม่มีวันไหนเลยที่เราต้องมาเผชิญกับการที่คนในครอบครัวจะต้องกลับมาดูแลเราเฟลมากเราไม่เคยให้ที่บ้านส่งเสียหรือช่วยเหลือเราเลยที่ผ่านมาเรารับผิดชอบดูแลทุกอย่างมาตลอดนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆในชีวิตรวมไปถึงลูกสาวด้วยสิ่งที่แย่มากๆคือเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งกังวลทุกอย่างกังวลว่าน้องจะอยู่ยังไงยิ่งมารู้ข่าวแฟนน้องเสียชีวิตตอนนั้นคือเหมือนตายทั้งเป็น3เดือนแรกคือมีแค่วิญญาณที่หล่อเลี้ยงหล่อหลอมหัวใจให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันทุกคนในนั้นจะพูดตลอดว่าให้นึกถึงหน้าลูกไว้ห้ามเป็นอะไรหรือห้ามคิดอะไรแย่ๆให้คิดแค่ว่าจะออกไปเจอหน้าลูกพอน้องมาเยี่ยมตลอดเราเลยรู้สึกว่าเราต้องสู้ๆให้มากกว่าเขาเพื่อจะได้มีวันนี้และวันนี้ก็มาถึงจริงๆ